สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดประจำวันอังคารที่25 มกราคม 2565นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้นะคะว่าเราจะมองทิศทางอย่างไรนะคะเราลองมารีแคปในเรื่องของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกได้ว่าปิดแดนลบนะคะกว่า12จุดนะคะก็ต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยา1650นะคะด้วยแรงขายหลักจากทางด้านกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการพักฐานใหญ่นะคะก็ไม่แพ้กันกับทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะรถไฟเหาะได้นะคะไม่ค่อยสดใสเลยนะคะตั้งแต่ทั้งดาวโจนส์แล้วก็ Nasdaq นะคะที่เมื่อคืนนี้ผันผวนค่อนข้างสูงนะคะโดยดาวโจนส์เองเนี่ยก็มีการปิดลงไปนะคะเกือบลบมากกว่าลบ1,000จุดนะคะแต่ว่าตลาดก็สามารถดีดกลับขึ้นมาตอนตลาดปิดท้ายตลาดได้นะคะการปรับลงไปนะคะของตัวดาวโจนส์เองก็ลงไปถึง 3.25% นะคะในส่วนของตัว Nasdaq เองก็ 4.9% นะคะตัว VIX Index เองนะคะที่เป็นสะท้อนถึงความกลัวนะคะของทางด้านนักลงทุนเองก็พุ่งนะคะทะลุ30จุดนะคะตรงนี้เองถือได้ว่าเป็นการสะท้อนนะคะความกังวลของนักลงทุนนะคะต่อการประชุมเฟดนะคะสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะคะในคืนนี้นะคะที่มีการคาดการณ์กันนะคะว่าทางด้านเฟดเนี่ยจะอาจจะเปิดเผยนะคะไทม์ไลน์นะคะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกมานะคะรวมถึงทางด้านนักวิเคราะห์ต่างประเทศเองเนี่ยก็มีการออกมาประเมินนะคะถึง aggressive ของตัวทางด้านเฟดนะคะว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ถึง4ครั้งนะคะแล้วก็จะเริ่มในเรื่องของการทำ quantitative tightening นะคะหรือ QT เนี่ยในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคม65นะคะก็ถือว่าภาพรวมทั้งหมดเองเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อฟันโฟในตลาด emerging market เลยนะคะตลอดจนล่าสุดเองในเรื่องของประเด็นภูมิศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่ากลับมาปะทุแล้วก็ระอุกันอีกครั้งนึงนะคะกับเรื่องของตัวรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะที่เกี่ยวโยงถึงสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรนะคะทำให้ตลาดเองก็ถือว่ามีความไม่แน่นอนแล้วก็ผันผวนสูงนะคะในส่วนของประเทศไทยเองก็อาจจะมีปัจจัยหนุนอ่อนๆได้นะคะจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะที่มีการประชุมครม.เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ภาพรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยหนุนตัวเซตเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกน่าจะถูกถล่มค่อนข้างเยอะมากกว่าปัจจัยภายในที่เรามีได้บวกเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้เองเนี่ยเซนติเมนต์ทางลบของทางตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ยังคาดจะกดดันนะคะให้เซตอินเด็กซ์บ้านเราเช้านี้นะคะแกว่งตัวอิงทางลงได้นะคะในกรอบระหว่าง1625ถึง1645จุดนะคะซึ่งหากยืนเหนือ1630จุดไม่ได้นะคะตัวเซตอินเด็กซ์เองนี่ก็มีโอกาสนะคะที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะเช้านี้เองทางด้านตลาดหุ้นภูมิภาคที่เปิดมาเองก็ไม่สดใสนักเท่าไหร่นะคะในส่วนของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองก็ล่าสุดที่สังเกตมาก็คือลบ200กว่านะคะด้านเนเคอีเองที่เปิดมาก็มีขึ้นไปแตะเทสระดับที่ลบ500นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะในเรื่องของตัวทิศทางนะคะส่วนเรื่องของสงครามนะคะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยล่าสุดก็คือมีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะหลังทางล่าสุดทางอังกฤษแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีการประกาศนะคะให้ประชาชนเนี่ยออกพยศนะคะออกจากทางด้านยูเครนนะคะหลังคาดว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยจะบุกโจมตีในไม่ช้านี้นะคะด้านนาโตเองก็มีการเสริมกำลังนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศนะคะเพื่อเตรียมพร้อมกับภาวะสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะและในเรื่องของการเจรจาเองทั้งสองฝ่ายที่เราติดตามกันมาก็อย่างที่ทราบนะคะว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเองปัจจัยนี้การไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นก็จะซ้ำเติมตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะคะนอกเหนือจากประเด็นของเฟดที่เราก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นสปอตไลท์สำหรับตัววีคนี้นะคะและปัจจัยพวกสงครามเนี่ยสิ่งที่หลักๆที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตัวราคาพลังงานนะคะที่จะมีการอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะซึ่งตลาดหุ้นรัสเซียเองนะคะที่มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าหากเรากลับไปดูในเรื่องของตัวดัชนีนะคะไม่ว่าจะเป็น Moscow Exchange นะคะหรือว่าทางด้าน RTSI นะคะซึ่งเป็น Russia Trading System นะคะก็ถ้ามองในแง่ของตัวภาพดัชนีอาจจะชื่อแปลกๆนะคะแต่ถ้าเกิดมองง่ายๆก็คือ Moscow Exchange จะคล้ายๆ Dow Jones นะคะที่เป็นหุ้น Blue Chip นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวRTSI เนี่ยก็จะคล้ายๆ S&P 500นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีมูลค่า market cap ค่อนข้างใหญ่ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่มีประเด็นในเรื่องของสงครามเกิดขึ้นเนี่ยดัชนีก็มีการปรับตัวลงแรงนะคะลงไป6% ถึง 8% ตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นเองก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อทางด้าน
ผู้ที่จะเข้าไปบุกในเรื่องของการทำสงครามหรือตลาดหุ้นทั่วโลกเอง sentiment ก็ไม่ได้เอื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะนอกเหนือจากประเด็นที่เรากล่าวไปทั้งตัวเฟดทั้งตัวสงครามแล้วนะคะวันนี้นะคะทางด้าน IMF เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการรายงานออกมานะคะหลังจากที่มีการเลื่อนนะคะในเรื่องของตัวคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ล่าสุดเองที่จะมีการออกมาเนี่ยก็คือจะมีการรวมผลกระทบของทางด้านสถานการณ์แพร่ระบาดโอมิครอนลงไปด้วยนะคะก็มีแนวโน้มนะคะที่อาจจะลดลงนะคะจากที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านะคะแล้วก็คือในช่วงนี้ก็จะต้องมีติดตามเรื่องของตัว consumer confidence นะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของทางด้านสหรัฐนะคะเดือนมกราคมนะคะที่จะประกาศคืนนี้เช่นกันนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนบ้านเรานะคะก็เราคงก็ต้องหาอิงนะคะในเรื่องของปัจจัยบวกของเราที่มีอยู่น้อยๆเนี่ยค่ะมาเล่นนะคะก็เป็นธีมนะคะที่รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะคะที่มีการประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟส4นะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟส4แล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีหุ้นนะคะที่คาดจะได้ประโยชน์นะคะจะมีทางด้าน AOT นะคะเอราวัณเซนเทลแล้วก็มินนะคะหรือว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยสูงแล้วก็ปันผลสูงนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องเฟดแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็มีทางด้านกราฟนะคะ Advanced InTouch KKP นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะเป็นหลุมหลบภัยได้นะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะ Pick of the Day ของเราค่ะที่เรานำมาเสนอนะคะก็ต้องบอกได้ว่าตัวหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอิงในเรื่องของตัวมาตรการภาครัฐนะคะก็คือ AOT นะคะก็การที่ทางด้านรัฐเองเนี่ยอนุญาตนะคะให้เรื่องของตัวมาตรการ Test and Go เนี่ยกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงตั้งแต่1กุมภานะคะก็คาดจะช่วยหนุนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติฟื้นตัวนะคะแล้วก็ล่าสุดเองที่บอกกันไปก็คือมีการอนุมัตินะคะเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะคะโดยลดค่าตั๋วเครื่องบิน 610,000 นะคะแล้วก็สนับสนุนค่าที่พัก 40% นะคะที่จำนวน2ล้านสิทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะที่จะหนุนในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะและตัวนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนในเรื่องของการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่ดีขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางเนี่ยก็ค่อยๆที่จะหายไปแล้วก็ภาพดำเนินงานของทางด้าน AOT ก็จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นนะคะก็ราคาเมื่อวานนี้นะคะปิดอยู่ที่62บาทนะคะแนวรับเราให้ไว้ที่61บาท50สตางค์นะคะแล้วก็60บาท25สตางค์นะคะส่วนเป้าหมายทำกำไรนะคะเราให้ไว้ที่64บาทแล้วก็65บาท50สตางค์ตามลำดับนะคะส่วนตัวที่2นะคะเราเลือกสผ.เข้ามานะคะก็เมื่อวานเองก็ถือว่ามีประเด็นข่าวในเรื่องของการถอนตัวจากโทนะคะในแหล่งยาดานาในเมียนมาในเมียนมานะคะที่อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมีความกังวลนะคะต่อการผลกระทบในเรื่องธุรกิจในพม่านะคะเนื่องจากแหล่งดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญหนึ่งของบริษัทนะคะก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ในการที่กดดันราคานะคะแต่ว่าราคาหุ้นเองนะคะก็ถือว่ามีการตอบรับนะคะสะท้อนข่าวร้ายไปแล้วนะคะในเรื่องของความกังวลของโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็คาดว่านะคะจะมีการหาข้อสรุปแล้วก็ผู้ดำเนินการใหม่นะคะแล้วก็ทำให้การดำเนินงานเนี่ยกลับมารีซูมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อาจจะมีการรับไปแล้วนะคะในเรื่องของประเด็นดังกล่าวนะคะเราก็แนะนำในเรื่องของการซื้อเข้ามาใน Pick of the Day สำหรับวันนี้นะคะราคาปิดนะคะอยู่ที่124บาทนะคะสำหรับปตท.สผ.เมื่อวานนี้นะคะแนวรับเราให้ไว้ที่122บาท50สตางค์แล้วก็120บาทนะคะส่วนเป้าหมายทำกำไรเราให้ไว้ที่128บาท50สตางค์แล้วก็134บาทนะคะก็ฝากไว้นะคะ2ตัวสำหรับPick of the Day วันนี้นะคะเป็น AOT แล้วก็ปตท.สผ.นะคะส่วน Technical Pick นะคะเป็นหุ้นเด่นเก็งกำไรระยะสั้นทางเทคนิคนะคะวันนี้ก็เสนอ3ตัวนะคะมี TBO นะคะมี BH นะคะแล้วก็มี TFG ค่ะค่ะก็มีพรีวิวพร้อมอัปเดตนะคะในตัวไทยูเนียนนะคะควอเตอร์4เนี่ยคาดว่าผลประกอบการเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยถอยมากนะคะเทียบควอเตอร์นควอเตอร์นะคะแม้ว่าจะเข้าสู่ในช่วงของโลซีซั่นก็ตามนะคะคือปกติเนี่ยไตรมาส4เนี่ยทั้งในเรื่องยอดขายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะลดลงนะคะควอเตอร์นควอเตอร์นะคะแต่ไตรมาสนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือหลังอเมริกาเนี่ยกลับมาขายล็อกดาวน์เนี่ยตัวเลขยอดขายในเรื่องเฉพาะ
ตัวอาหารแช่แข็งเนี่ยกลับมาดีมากนะคะส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดก็ทำให้โรงงานหยุดไปนะคะปีนี้ก็กับควอเตอร์นี้ก็กลับมาปกตินะคะอาหารส่วนอาหารกระป๋องเนี่ยแม้ว่าตัวโควิดจะคลี่คลายลงไปนะคะแต่ในเรื่องของปริมาณการขายเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าดีนะคะโดยภาพรวมเนี่ยตัวยอดขายเนี่ยคาดอยู่ที่38,654 ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 16% เยนเยียแล้ว 9% คิวคิวนะคะหลักๆก็มาจากการเพิ่มขึ้นของตัวธุรกิจอาหารแช่แข็งนะคะส่วนมาร์จิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะได้ผลบวกทั้งในเรื่องของบาทอ่อนด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีปรับราคาขึ้นด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะตามค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ตัวภาพรวมมาร์จิ้นยังถือในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาเรื่องค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การขาดแคลนนะคะตัวค่ากำไรสุทธินะคะในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่1,964 ล้านเพิ่มขึ้น 36% เยนเยียแล้วก็ 1% ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะสำหรับปี2565เนี่ยโดยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยคาดว่าน่าจะหดตัวลงนะคะหลักๆเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าปี64เนี่ยมีรายการพิเศษอยู่ส่วนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะคะแต่หากมาดูการดำเนินงานปกติเนี่ยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะเนื่องจากว่าสิ่งหนึ่งก็คือทางบริษัทเนี่ยก็ได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของโควิดที่คลี่คลายลงเนี่ยทำให้ยอดขายในกลุ่มอาหารแช่แข็งก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะขณะที่ตัว Red Lobster นะคะในปีนี้เนี่ยคืออาจจะดูยังมีขาดทุนอยู่นะคะโดยภาพรวมนะคะแต่ว่าตัวผลขาดทุนเนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันนะคะตัวโควิด19ที่คลี่คลายนะคะแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนะคะแล้วก็ทำให้ตัวยอดขายในสินค้าอื่นๆเนี่ยก็มาช่วยดันให้ตัวกำไรยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าปี65เนี่ยกำไรอาจจะถอยลงไปบ้างนะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ได้แพงนะคะปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกันบน PE สัก13 เท่าเองนะคะเทียบกับกลุ่มนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังสู้ได้นะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยสำหรับตัว TU เนี่ย26 บาทค่ะไปก็เป็นตัว RS นะครับเมื่อวานก็มีคอนเฟอเรนซ์คอลนะครับก็แนวโน้มในไตรมาส4เนี่ยก็ดูค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับน่าจะอ่อนตัวกว่าที่เคยมองเอาไว้นะฮะเนื่องจากธุรกิจของตัว RS Mall เนี่ยยังคงอ่อนตัวลง Q on Q นะครับแม้ว่าจะมีการออกสินค้าใหม่นะครับแต่การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนธุรกิจนะครับสื่อเนี่ยคาดรายได้จะอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากรายได้จากการขายลิขสิทธิ์เนี่ยปรับตัวลดลงนะฮะจากไตรมาส3ที่40ล้านลงมาเหลือประมาณ 5-10 ล้านในไตรมาส4นะครับแม้ว่าต้นทุนกับ SG&A จะปรับตัวลงนะครับแต่ผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงมีมากกว่านะครับก็คาดว่าแนวโน้มขาดทุนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส3ที่อยู่ที่ประมาณสัก 300,000 บาทนะครับก็คงเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะสำหรับในไตรมาส4นะฮะเราก็ทำให้ปีนี้เนี่ยผลประกอบการค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสำหรับในปี65นะครับบริษัทก็ตั้งเป้านะครับรายได้อยู่ที่5.1 พันล้านบาทนะฮะแล้วก็อัตรากำไรสุทธิที่ 12-14% นะครับก็ยังมาจากตัว RS Mall นะฮะรายได้จะเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากจะมีการออกสินค้าใหม่ทั้งอาหารสัตว์แล้วก็สินค้าเกี่ยวกับพวกกัญชากัญชงที่จะมีมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการขายนะครับผ่านช่องทางmass market มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรายได้จากตัว Popcorn นะฮะที่จะเข้ามาสนับสนุน ecosystem นะครับของบริษัทในธุรกิจต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวบริษัทเองก็ยังมีแผนที่จะ M&A อีก 1-2 ดีลนะครับงบลงทุนต่อดีลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 ล้านบาทนะครับส่วนในเรื่องของข่าวการเข้าซื้อหน่วย Omnichannel ของตัว Unilever นะครับอันนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของส่วนตัวนี้อยู่นะครับส่วนการนำเชษเอเชียนะครับเข้าจดทะเบียนก็ยังคงเป็นไปตามแผนนะครับว่าจะเข้าจดทะเบียนในไตรมาส4ปีนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่รับรู้กำไรนะครับเพิ่มขึ้นจากตัวเชษเอเชียด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มองว่าในไตรปี65เนี่ยแนวโน้มเนี่ยดูเป็นบวกยังคงเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับมองราคาพื้นฐานปี65อยู่ที่22.40 บาทนะครับ
ค่ะก็มาต่อที่ตัวสแตนเลย์นะคะก็ทั้งฝ่ายนะคะก็คาดเรื่องของสแตนเลย์นะคะกำไรสุทธิ3 Q65 นะคะก็จะสิ้นสุดธันวา64นะคะอยู่ที่412ล้านนะคะก็เติบโตเด่นนะคะ 54.3% Q on Q นะคะหลักๆ ก็เป็นผลมาจากรายได้การขายที่ขยายตัวค่อนข้างดีนะคะ 19.4% Q on Q นะคะก็สอดคล้องนะคะไปกับภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกนะคะที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขาดแคลนชิปเซตเองเนี่ยที่พบว่าก็ขี้คายลงนะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถทำการส่งมอบสินค้าได้ตามปกตินะคะก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะต่อทางด้าน Gross Margin เองด้วยนะคะที่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตามยอดขายนะคะเพราะว่ามีเรื่องของ Yield Rate ที่ออกมาดีขึ้นนะคะก็ทำให้ในเรื่องของภาพรวมเองโดยปกติโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างสดใสนะคะสำหรับ 3Q65 ของทางด้าน Stanley นะคะและนอกจากในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่บอกแล้วนะคะว่าฟื้นตัวนะคะประเด็นอย่างที่เรากำลังพูดถึงกันอย่างมากเลยก็คือเรื่องของตัวรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะทางฝ่ายเองนะคะก็ประเมินว่าโอกาสของ Stanley เองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่าสินค้าบริษัทนะคะถือว่ายังคงมีความสำคัญนะคะแล้วก็จำเป็นนะคะเขาคือเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่องสว่างทางรถยนต์นะคะแล้วก็จุดแข็งของบริษัทเองเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องตั้งแต่การวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนานะคะซึ่งก็เป็นการผลิตไปพร้อมกันกับทางด้านของดีลเลอร์นะคะพวกค่ายรถยนต์ต่างๆนะคะซึ่งก็ลูกค้าหลักของทางด้านสแตนเลย์ก็คือเป็นตัวของ Honda แล้วก็ Mitsubishi นะคะก็ถือว่ามีการพัฒนาองค์ประกอบไปพร้อมกันนะคะก็ทำให้ในเรื่องของตัวตรงนี้เองนะคะเรามองว่าสแตนเลย์เนี่ยก็มีโอกาสแล้วก็จะได้เปรียบนะคะมากกว่าบริษัทอื่นๆนะคะที่ประกอบธุรกิจเดียวกันนะคะและในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ารับกับมาตรการที่ทางด้านประเทศไทยมีการออกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งเสริมนะคะยานยนต์ไฟฟ้านะคะด้วยการตั้งเป้าผลิตรถยนต์นะคะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์นะคะให้ได้อย่างน้อยนะคะ 30% นะคะของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี2573นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบรับไปด้วยกันนะคะแล้วตัว Stanley เองก็ไม่พลาดที่ไม่น่าจะไม่ได้โอกาสอย่างนี้นะคะตรงนี้เองนะคะทางฝ่ายก็มีการปรับนะคะในเรื่องของประมาณการกำไรขึ้นนะคะเพื่อสะท้อนถึงภาพ 3Q ที่คาดจะออกมาดีนะคะแล้วก็ 4Q65 ที่จะดีต่อนะคะตรงนี้ก็ทำให้ภาพรวมทั้งปีนะคะงวดบัญชีปี65ของเขาเนี่ยสิ้นสุดมีนา66เนี่ยจะอยู่ที่ 1,532 ล้านนะคะก็เติบโตนะคะ 44.3% year on year นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อนะคะในปี66นะคะที่1,693 ล้านนะคะก็คิดเป็น 10.5% year on year นะคะก็มีการด้วยภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการปรับนะคะเป็นเรื่องของราคาพื้นฐานนะคะไปใช้ในเรื่องของปี66นะคะที่232บาทนะคะโดยบริษัทเองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งนะคะก็ไม่ได้มีในเรื่องของตัวภาระหนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้เล่นนะคะที่คาดจะได้รับในเรื่องของการเติบโตนะคะไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็ได้รับอานิสงส์บวกต่อเนื่องนะคะในทุกยุคทุกสมัยของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะคะในส่วนของทางด้านสอท.นะคะก็มีการรายงานนะคะตัวยอดนะคะตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์นะคะก็พบว่าในเรื่องของตัวธันวาคมนะคะก็มียอดผลิตนะคะอยู่ที่ 154,368 คันนะคะก็พบว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 7.9% year on year นะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือรับกับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวนะคะแต่มันออนมันอาจจะปรับลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจำนวนวันทำงานในเดือนธันวาเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะคะก็ภาพรวมยอดส่งออกเองก็ถือว่าทำสถิตินะคะสูงสุดในรอบ9เดือนนะคะก็ขยายตัวเด่นนะคะ 47.9% year on year นะคะแล้วก็ 2.5% month on month นะคะมาอยู่ที่ 101,307 คันนะคะเพราะว่าเป็นแรงบวกจากในเรื่องของตัวที่กล่าวก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะคะหรือว่าชิปเซตต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มกลับมาในฐานะที่เศรษฐกิจคู่ค้าก็ฟื้นตัวนะคะเพราะทำให้ในเรื่องของการส่งออกไปทุกตลาดเนี่ยก็เห็นมีการเติบโตนะคะก็ทำให้ในเรื่องของตัวยอดส่งออกเนี่ยถือว่าก็ทำได้ดีนะคะและขณะที่ยอดขายในประเทศเองก็ได้รับอานิสงส์จากโควิดที่คลี่คลายนะคะทำให้ทางด้านผู้บริโภคเองก็มีความมั่นใจนะคะในการซื้อรถยนต์มากขึ้นนะคะก็ทำให้ยอดขายเดือนธันวาคมเนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดในรอบ12เดือนนะคะมาอยู่ที่ 86,145 คันนะคะสำหรับมุมมองในเรื่องของปี65นะคะก็อย่างที่สอทมีการแจ้งนะคะว่าเขาตั้งเป้านะคะยอดผลิตนะคะจะอยู่ที่ 1.8 ล้านคันนะคะในเรื่องของตัวสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายนะคะถึงแม้จะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าโดยองค์ประกอบโดยรวมเองเนี่ยก็ถือว่ายังคงสดใสนะคะก็สอดรับกับในเรื่องของตัวผู้ผลิตยานยนต์ที่กลับมาฟื้นตัวได้นะคะและราคาหุ้นเองเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัว
ลงมาในช่วงก่อนหน้านะคะจากประเด็นต่างๆภายนอกภายในนะคะที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตรงนี้ราคามีอัพไซด์นะคะและหลักทางฝ่ายเองก็มีการปรับมุมมองบวกจากที่กล่าวไปเรื่องโอมิครอนที่ไม่ได้รุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นคือแนะนำนะคะในเรื่องของกลุ่มออโต้ก็เป็นลงทุนมากกว่าตลาดค่ะต่อที่ KTC นะครับรายงานกำไรไตรมาส4นะครับออกมาที่ถึง 1,200 ล้านนะครับลดลง 5.5% year-on-year แล้วก็ 5.2% Q-on-Q นะครับโดยกำไรลดลงนะครับจากการต่อสำรองที่เพิ่มขึ้นมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการต่อสำรองจากสินเชื่อที่รับโอนมาจากกรุงไทยลีสซิ่งนะครับในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยเติบโตตามการเพิ่มขึ้นสินเชื่อนะครับภายหลังการคลายล็อกดาวน์แล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในอย่างทรงตัวถึงแม้ว่ากำไรไตรมาส4นะครับจะลดลงทั้ง year-on-year และ Q-on-Q นะครับและเป็นไตรมาสที่กำไรน้อยที่สุดในปีนะครับแต่กำไรปี64นะครับยังทำ new high ได้นะครับโดยกำไรออกมาที่ 5,900 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 10.2% year on year จากการตัดสลองที่ลดลงมากจากปีก่อนในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยนะครับก็เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงมาได้นะครับสินเชื่อ GTC นะครับกลับมาเติบโตได้ไตรมาส4นะครับซึ่งเป็นช่วง high season ของการจับจ่ายนะครับและได้ผลดีจากการคลายล็อกดาวน์ซึ่งสินเชื่อเติบโตทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลหลังการหดตัวลงไปในไตรมาส3นะครับโดยในปี64 KTC สามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้จากปี63นะครับ 2.8% ในทาง PL นะครับอยู่ที่ 2.7% 3.7% นะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี63ที่มี NPL อยู่ 1.8% ก็ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากสินเชื่อได้รับโอนมาจากกรุงไทยลีสซิ่งเป็น NPL อยู่จำนวนมากแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส3นะครับก็ลดลงนะครับโดยไตรมาส3ยังมี NPL อยู่ 4%ทางฝ่ายมอง KDC นะครับจะได้ประโยชน์จากโครงการรัฐอย่างช้อปดีมีคืนนะครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นสินเชื่อแล้วก็ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรได้นะครับนอกจากนี้แล้ว KDC ตั้งเป้าสินเชื่อรวมนะครับเกินกว่า100ล้านบาทจากสิ้นปี64ที่มีอยู่ 93,000 ล้านหรือเป็นการเติบโตประมาณ 7.5% นะครับนอกจากธุรกิจเดิมอย่างสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะครับ KDC ได้โฟกัสไปในธุรกิจใหม่อย่างสินเชื่อพี่เบิ้มนะครับหรือสินเชื่อจำนำทะเบียนและสินเชื่อเช่าซื้อที่ทำผ่านกรุงไทยลีสซิ่งด้วยนะครับโดยตั้งเป้าสินเชื่อของประเภทนี้รวมกันนะครับจะมากกว่า 11,500 ล้านยังคงประมาณการกำไรปี65 KTC นะครับไว้ที่ 6,700 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 14% year on year มันจะเป็นกำไรที่ทำ new high ต่อเนื่องได้โดยมองว่าการได้ประโยชน์จากโครงการรัฐนะครับสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นจะช่วยกระตุ้นยอดใช้จ่ายและทำให้สินเชื่อและรายได้ของ KTC เติบโตนะครับคงราคาพื้นฐานที่ 75.50 บาทยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KTCสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับ8ธนาคารที่ทางฝ่ายศึกษานะครับมีกำไรไตรมาส4รวมกัน 42,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 33.7% year on year จากการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับ 2.1% Q on Q นะครับแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นแต่การตั้งสำรองที่ลดลงในหลายธนาคารนะครับทำให้กำไรของกลุ่มยังเพิ่มขึ้นได้สำหรับปี64นะครับกำไรเพิ่มขึ้น 33.4% year on year นะครับโดยการต้นสินบอนที่ลดลงและค่าใช้จ่ายของปีที่ลดลงนะครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรของกลุ่มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับจะทยอยหมดอายุลงนะครับทำให้ผลตอบแทนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยนะครับจะยังคงอยู่ในระดับต่ำจากการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้นะครับและการตั้งสำรองจะลดต่ำลงได้อีกนะครับหลังจากคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งจะทำให้กำไรในปีนี้เติบโตได้ต่อนะครับทางฝ่ายจึงยังคงน้ำหนักของหุ้นกลุ่มธนาคารไว้ว่าไว้ที่ลงทุนมากกว่าตลาดนะครับแล้วก็ยังเลือก SCB นะครับเป็นหุ้นท็อปิกของกลุ่มเหมือนเดิมครับค่ะมาต่อกันที่ในส่วนราคาทองคำนะคะเมื่อคืนราคาทองคำก็แกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะหลังจากลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 1,830 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะเราเห็นการดีดกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1,840 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะมองว่าในส่วนของราคาทองคำนะคะสั้นๆได้รับแรงหนุนนะคะจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดนะคะระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะที่มีในส่วนของชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองยุโรปแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นนะคะล่าสุดเองเนี่ยในเรื่องของการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ทูตนะคะแล้วก็ครอบครัวของสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะคะก็ได้เพิ่มความวิตกกังวลนะคะของนักลงทุนทั่วโลกนะคะต่อสถานการณ์ในยูเครนนะคะ
ก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะต่อความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวที่กลับมาเป็นแรงหนุนในส่วนของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนราคาทองคำเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อ่อนแอนะคะตัวเลขในภาคการผลิตนะคะแล้วก็ภาคการบริการนะคะตัวเลข PMI เนี่ยในเดือนมกราคมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของการแข่งข้าขึ้นของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะกลับมาเป็นแรงกดดันในส่วนของราคาทองคำแล้วก็จำกัดในส่วนของอัพไซด์นะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นทะลุระดับ96จุดนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็อิงในทางแข่งข้านะอยู่ที่ระดับ 95.89 จุดมองในส่วนของภาพของราคาทองคำเองเนี่ยคิดว่าระยะสั้นเนี่ยยังเห็นแรงซื้อสลับเข้ามานะคะกับแรงขายทำกำไรเนื่องจากว่านักลงทุนก็ยังจับตาดูกันอยู่นะคะต่อทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของเฟดนะคะซึ่งจะทราบผลการประชุมนะคะประจำเดือนเนี่ยในเช้าวันพฤหัสในบ้านเรานะคะก็ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของคาดการณ์ในตลาดเนี่ยมองว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย4ครั้งนะคะในปีนี้แล้วก็เรื่องของการปรับลดงบดุลเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้ได้นะคะก็คงจะต้องติดตามทิศทางนะคะความชัดเจนจากการประชุมนโยบายทางการเงินของเฟดในรอบนี้นะคะว่าจะมีสัญญาณเพิ่มเติมออกมาอย่างไรบ้างขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งสหรัฐคืนนี้เนี่ยสำคัญได้แก่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเดือนมกราคมเนี่ยคาดการณ์ว่าจะชะลอลงจากเดือนธันวาคมนะคะก็มองว่าจะเป็นอีกแรงหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำระยะสั้นเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าน้ำหนักในเรื่องของการประชุม FOMC ก็ค่อนข้างสำคัญนะคะทำให้เรามองว่าตัวราคาทองคำสปอตเนี่ยยังน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะ1,835ถึง1,848นะคะในส่วนของ SR0 S22เนี่ยตอนนี้เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3เหรียญนะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนนะคะก็เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ TOS22 นะคะในกรอบ1,838ถึง1,851ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะ